ดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาชมพระเครื่องพิสัสสูงนะครับองค์แรกเลยนี่ครับนี่ที่สะสมนะครับที่ชอบมากๆเลยก็จะองค์นี้ครับสมเด็จวัดระฆังนี่ด้านหลังนะครับดูด้านหน้าดีๆกันดูไกลๆเลยไม่ต้องไปส่องเลยครับลึกมากเลยครับเป็นเนื้อความเก่าเหมือนงาช้างเลยครับโอเคองค์ที่หนึ่งแล้วแล้วก็ชุดนี้ในองค์นี้ก็ชอบนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อแบบเหมือนเนื้อหยาบๆนะครับผมแต่แห้งนะสวยครับสวยมากแล้วก็องค์นี้ที่อยู่มานานแล้วใช้มานานแล้วนะครับอยู่มานานประมาณ20กว่าปีแล้วครับช่วยรอดชีวิตมาได้2ครั้งแล้วนะนี่ครับพร้อมกับองค์นี้ครับนี่ครับสมเด็จ100ปีนี่ครับองค์นี้นะครับแล้วก็สมเด็จ100ปีแล้วก็ได้องค์นี้มาเพิ่มอีกนะครับนี่ครับเก่ามากเลยมันหินเลยครับเก่าจริงๆครับเหมือนหินเลยข้างหลังนี่ก็เหมือนหินเลยนะครับนี่ครับเป็นเกล็ดๆหินเลยนะสีออกดำๆเทาๆนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีนี่ครับชุดนี้สมเด็จ100ปีอันนี้เจ้าคุณนอหลังอุกนะครับเจ้าคุณนอหลังอุกนี่ครับจะมีรอยจามมือเจ้าคุณนอหลังอุกแล้วก็นี่ครับสมเด็จแตกลายงานะครับแตกลายงาแล้วก็เป็นสมเด็จตะไลฝาบาทนะครับนี่ครับสมเด็จตะไลทองฝาบาทเนี่ยแล้วก็เป็นสมเด็จลงรักปิดทองนะครับเก่ามากเลยนะครับรักเก่านะครับนี่รักเก่ารักจีนรักออกสีแดงๆนี่ครับเนี่ยสวยมากเลยครับนี่ครับแล้วก็มีเต่านะครับนี่ของผมจะเก็บไว้ก็จะเป็นนี่ครับครับเต่ารุ่นปลดนี่ของหลวงปู่หลิวนะนี่ครับเต่าหลวงปู่หลิวแล้วก็รุ่นสุขใจนะครับอันนี้เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเป็นสีแบบเหมือนปีกแมลงทับเลยเนื้อจะออกเหมือนปีกแมลงทับนะครับผมจะเป็นหยาบๆเหมือนกันหนาๆขึ้นมาแปลกดีดูแล้วสวยงามแล้วก็จะเป็นรุ่นเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับเนื้อทองแดงแล้วก็จะเป็นเต่าหลวงพ่อทองนี่ครับเต่าหลวงพ่อทองนี่เต่าหลวงพ่อทองแล้วก็ที่ใช้อยู่ประจำเลยพกติดตัวตลอดก็จะเป็นเต่าของกะไหล่ทองนะแต่สวยมากน่าจะเป็นกะไหล่ทองหนามากเลยนะครับนี่ครับเพราะสีโอ้ยสีออกทองสวยเลยครับนี่ครับของวัดห้วยผาแด่นนะครับวัดถ้ำผาแด่นโทษทีครับวัดถ้ำผาแด่นจังหวัดสกลนครนะครับนี่เต่าองค์ใหญ่เลยเต่าองค์ใหญ่แล้วก็จะมีชุดนี้เต่าอยู่เหมือนกันนี่ครับเรียบมาเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อพัดเรียบมาแล้วหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะครับวัดใต้ก็เป็นเครื่องรางแล้วก็นี่องค์นี้ก็ชอบนะครับนี่ครับสวยงามนี่ครับสวยงามมากครับแล้วก็มีชุดนี้นี่ครับให้ดูชุดนี้เนื้อเหมือนหินเลยครับนี่ครับเนื้อเหมือนหินเลยองค์นี้องค์นี้จะเป็นสร้างเขื่อนนะครับ2495แล้วก็สมเด็จนี่เนื้อแช่น้ำมันนะครับเป็นน้ำมันแช่น้ำมันของวัดเสมียนนารี2519นะครับเหมือนหินเลยครับแล้วก็องค์นี้ที่รักนะครับรักชอบอยู่ครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับนี่ครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้
แล้วก็มีชุดนี้อยากอวดนี่ครับขุนแผนเป็นเนื้อเหมือนสมเด็จวัดระฆังเหมือนงาช้างเลยครับนี่เนื้อหนึบนี่ครับขุนแผนนี่ด้านหลังแล้วก็มีองค์นี้นะครับนี่ครับเก็บไว้นะครับสวยงามนี่นะนี่อีกองค์นะครับนี่นี่ก็สวยนะครับจะออกเก่านี่เป็นหลวงปู่นาคนะครับแตกลายงาสมเด็จไกรเซอร์ครับก็ยังมีอีกนะครับแต่ยังไม่ได้อวดนะวันนี้ยังไม่ได้อวดมีแล้วก็จะมีคดของไม้ไผ่นะครับนี่ครับคดของไม้ไผ่ไม้ไผ่ตันนะครับไม้ไผ่ตันเป็นตะกรุดเดี๋ยวโอกาสหน้าจะให้ชมหรือเดี๋ยวได้มีหลวงพ่อพัดหน้ายักษ์พัดหน้ายักษ์นี่ครับแล้วก็หลวงพ่อถวายเนื้อเงินนะครับนี่ครับหลวงพ่อถวายเนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินเงินก็จะมีราคาออกจากวัดก็จะแพงนี่ครับพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ครับเงินหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับรุ่นฟ้าคำลุนนะครับหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นปลอดภัยหลวงพ่อเงินจะมีของขวัญรุ่น6รุ่น7ของวัดปากน้ำนะครับภาพของขวัญแล้วก็ถ้าจะเป็นยันของหลวงพ่อแพรที่ออกที่วัดนนทบุรีแต่เจ้าของเดิมเขาเลี่ยมมันสวยงามก็เลยเก็บไว้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพามาชมอย่างนี้นะยังมีเยอะเลยที่ว่าเก็บไว้เป็นร้อยองค์นะครับเก็บไว้ร้อยองค์นะ